สเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลฟเว่น ไปดูสถานการณ์ที่ระดับน้ําโขงนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เรารายงานว่าเป็นช่วงเวลาที่ระดับน้ําสูงสุดในรอบ5ปีเลยนะคะสําหรับที่บึงการตอนนี้ค่ะระดับน้ําถือว่าเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งจังหวัดยังคงประกาศแจ้งเตือนประชาชนใน5พื้นที่ด้วยกันนะคะก็จะเป็นพื้นที่ประสบภยัยน้ําท่วม5อาเภอเพราะว่าระดับน้ําโขงเนี่ยหลากขึ้นมานะคะส่วนในพื้นที่จังหวัดนครพนมค่ะระดับน้ําเริ่มลดลงเช่นเดียวกันแต่ว่าจุดที่เกิดเหตุการณ์น้ําจากแม่น้ำ น้ำโขงนะคะหลากไปสู่ลําน้ําสายหลกักก็ยังคงเอ่อล้นท่วมตลิ่งกระทบตับบ้านเรือนของประชาชนค่ะ ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดนครพน,พนมเริ่มลดลงล่าสุดอยู่ที่10เมตร90เซนติเมตรห่างจากจุดล้นตลิ่งประมาณ1เมตรค่ะก็ยังคงมีผลกระทบต่อลำน้ำสาขาสายหลักที่เชื่อมกันกับน้ำโขงยังคงมีปริมาณน้ำเก็บกักจำนวนมากเนื่องจากไหลระบายลงน้ำโขงไม่ทันทำให้บางพื้นที่มีปัญหาน้ำเอ่อท่วมในจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรมากกว่า10,000ไร่นะคะพื้นที่นาข้าวได้รับ ผลกระทบคาดว่าจะได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า5,000ไร่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค่ะ เพื่อที่จะเร่งให้การช่วยเหลือและเยียวยาขณะเดียวกันเทศบาลเมืองนครพนมได้เตรียมเครื่องสูบน้ําเสริมเอาไว้เร่งระบายน้ําลงแม่น้ําโขงป้องกันน้ําโขงเนี่ยเอ่ล้นเข้ามาท่วมจุดที่เป็นพื้นที่ตัวเมืองพื้นที่เศรษฐ,ฐกิจหรือว่าชุมชนของเทศบาลเมืองนครพนมนะคะแล้วก็ยังประสานงานกับทางชนะระทานติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่เสริมเข้าไปบริเวณประตูระบายน้ําลําห้วยบางกอซึ่งเป็นจุดรับน้ําจากพื้นที่ ที่อำเภอเมืองนครพนมเพื่อให้ไหลระบายลงสู่น้ำโขงค่ะนายสัตราพรมรักู้่มในการชประทานจังหวัดนครพนมเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้จุดสำคัญที่จะต้องเสริมเครื่องสูบน้ำก็คือลำห้วยบางกอที่รองรับน้ำในเขตเมืองนครพนมไหลระบายลงน้ำโขงจากการตรวจสอบพบว่าไม่สามารถระบายน้ำได้เพราะว่าระดับน้ำโขงสูงกว่าจึงต้องปิดประตูระบายน้ำป้องกันไม่ให้น้ำโขงไหลทะลักย้อนกลับมาในลำห้วย พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ผันน้ำออกแก้ปัญหาน้ำโขงหนุนเอ่อล้นท่วมพื้นที่การเกษตรรวมถึงชุมชนในพื้นที่เสี่ยงด้วยค่ะ ส่วนแม่น้ำโขงจุดที่ไหลผ่านจังหวัดบึงการค่ะก็เริ่มลดระดับลงในวันนี้อยู่ที่10เมตร38เซนติเมตรต่ำกว่าเมื่อวานนี้68เซนติเมตรนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าจากน้ำโขงในพื้นที่ตอนบนอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยที่ลดระดับลงเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามค่ะน้ำเนี่ยยังคงหนุนเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวในพื้นที่8อำเภอแล้วก็บริเวณจุดที่เป็นจุดสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่อยู่ติดริมน้ำโขงเลย ะะที่หน้าเทศบาลเมืองบึงการนอกจากนี้แล้วค่ะ ยังมีทั้งเศษไม้เศษขยะจํานวนมากไหลามากับกระแสน้ํากระทบกับการเดินเรือโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรือข้ามฟากระหว่างบึงการถึงปากซันฝั่งสอปป,อปอลาวนะคะเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรบึงการก็กําชับให้ผู้โดยสารขึ้นเรือเมื่อไหรเนี่ยคือต้องใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาเน้นย้ําด้วยค่ะสาหรับผู้ประกอบการขนส่งต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ําขณะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการประกาศ พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำโขงขึ้นสูงแล้ว5อำเภอนะคะทั้งที่อำเภอบุ่งคล้าบึงโขงหลงสีวิไลโซ่พิสัยและที่อำเภอเซกาค่ะประกาศเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ ออกประกาศเตือนฉบับที่4เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้ประกาศเตือนในพื้นที่รวมแล้ว28จังหวัดด้วยกันค่ะส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคใต้ด้วยนะคะที่เจอกับฝนตกหนักค่ะขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครวันนี้ฝนจะตกประมาณร้อยละ60ของพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงค่ำนะคะส่วนในพื้นที่ทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีความเป็นไปได้ว่าทะเลจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ ข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่4เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณประเทศไทยโดยจะมีฝนตกหนักมากบริเวณในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก และจะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้13สิงหาคมจนถึง15สิงหาคมขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่า โดยฝนที่ตกหนักบางพื้นที่ในเวลาดังกล่าวค่ะมีปัจจัยสำคัญจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันนี้นะคะมีทั้งหมด28จังหวัดค่ะ เริ่มกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคเหนือในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกจังหวัดนครน,นายกปราจินบุรีจันทบุรีและตราด ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะส่วนพื้นที่ภาคกลางในวันนี้ยังไม่มีประกาศเตือนนะคะแต่ว่าภาพรวมฝนจะตกกระจายประมาณร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่และสำหรับกรุงเทพมหานครค่ะ จะมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากจะตกในช่วงบ่ายไปถึงค่ำนะคะในขณะที่วันพรุ่งนี้14สิงหาคมต่อเนื่องจนถึง15สิงหาคมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนล่วงหน้าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ใน35จังหวัดโดยภาพรวมค่ะ พื้นที่ภาคกลางด้วยนะคะที่คาดการว่าฝนจะตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนจังหวัดอื่นปริมาณฝนยังตกน้อยนอกจากนี้แล้วค่ะกรมอุตุนิยมวิทยายังประกาศเตือนคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นจะสูง2-3เมตรจุดที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลคลื่นสูง1-2เมตรจุดที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดอ,ออกจากฝั่งช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TN n n w w s ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TN N ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ